เล็กๆเวลาเกิดการบาดเจ็บมักจะเกิดขึ้นในบ้านเราเองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่มีทั้งความรักและความอบอุ่นแต่มีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะครับมีหลายเรื่องหลายประการที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กควรมีความรู้และเริ่มต้นจัดการสร้างความปลอดภัยขึ้นภายในบ้านของเราได้ตั้งแต่วันนี้ช่วยกันดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้นะครับจะพาหนูๆน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองนะครับเมื่อเด็กๆจะต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับเด็กๆจะต้องเรียนรู้และระวังสิ่งใดบ้างในบ้านของเรานะครับซึ่งถ้าเด็กๆมีโอกาสอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือเด็กๆที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับสิ่งที่เด็กๆต้องระวังให้มากคือ1นะครับความปลอดภัยเกี่ยวกับคนแปลกหน้าเด็กๆจะต้องรู้จักการสังเกตนะครับที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องฟืนไฟนะครับหรือเกี่ยวกับอัคคีภัยถ้าเด็กๆอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเกิดไม่สบายขึ้นมาเด็กๆก็ต้องเรียนรู้ว่าช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เด็กๆก็ต้องเรียนรู้และก็ต้องจำให้ได้คือเบอร์โทรของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะต้องจำให้ได้เลยเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรปุ๊บนะครับเราจะสามารถที่จะติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆทุกคนนะครับจะต้องจำเบอร์โทรคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ถ้าเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เจอคนแปลกหน้าเจอขโมยเบอร์โทรเบอร์แรกนะคะที่พี่เดี๋ยวจะสอนคือเบอร์โทรของการแจ้งเหตุฉุกเฉินเด็กๆก็ต้องเคยได้ยินกันบ้างแหละครับว่าเบอร์โทรนั้นคือเบอร์191คือเบอร์ตำรวจถ้าเด็กๆเจอคนแปลกหน้าเจอโจรขึ้นบ้านโทรเบอร์ไหนครับเบอร์191นะคะเด็กๆต้องจำให้ได้อีกเบอร์นึงนะครับถ้าเด็กๆอยู่บ้านแล้วเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นหรือบ้านข้างๆเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเบอร์โทรที่สำคัญคือเบอร์199นะครับหรือเบอร์ดับเพลิงนั่นเองเราเรียนรู้ไปแล้ว2เบอร์นะครับอีกเบอร์นึงสำคัญมากถ้าเด็กๆอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเด็กๆอยู่คนเดียวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเด็กๆออกไปข้างนอกแล้วเจอเหตุฉุกเฉินเจอคนเจ็บคนหมดสตินะครับเด็กๆก็ต้องจำให้ได้เบอร์โทรเรียกศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือเรียกรถฉุกเฉินคือเบอร์1669พี่เดี่ยวจะสอนเสมอว่าเราจะมีเทคนิควิธีการจำยังไงสมมุติเด็กๆ เดินไปแล้วล้มอุ้ยหกเขาล้มเจ็บมากโอ้ย6นะครับนะ1669เด็กๆจะต้องจำให้ได้นะครับ3เบอร์แล้วที่พี่เดี่ยวสอนไปนะครับเบอร์แรกคือเบอร์ที่เราจะต้องแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับหรือเบอร์191นะครับเบอร์โทรอีกเบอร์นึงเบอร์ที่2เบอร์ในการแจ้งดับเพลิงนะครับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้คือเบอร์199นะครับเบอร์สุดท้ายนะครับเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับเบอร์1669นะครับคุณพ่อคุณแม่เองนะครับก็จะต้องสอนน้องๆว่าเบอร์โทรเหล่านี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยเกิดการสังเกตนะครับเกิดความจำแล้วก็เกิดมีความรับผิดชอบแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆให้รู้จักดูแลนะครับตนเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเมื่อเด็กจะต้องอยู่บ้านคนเดียวหรือเมื่อเด็กๆประสบเหตุนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็องค์ความรู้เล็กน้อยที่พี่เดี่ยวนะครับและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กครอบครัวเนี่ยได้ถ่ายทอดให้น้องๆไปแล้วก็แบบเป็นอย่างยิ่งว่าหนูน้องๆนะครับจะได้นำไปใช้ด้วยนะครับสวัสดีครับ